เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษไทย so, now the language is set okay good and so there's the handbrake okay handbrake. So map yes then you have to destination enter POI address yes sir oh yeah I can find a POI for address in Google right Google yes sirOh, okay, great. Also, phone number there. Oh, phone internet. Number too. ETC card. ETC card service. It's work. That's it. Okay. Okay. Thank you so much. Please, it's right, sir. Yeah, thank you. Bye-bye. ประมาณนี้พร้อมออกรถไปเหอะจ้ะเดี๋ยวมันจะมืดจะค่ำจ้ะเพราะว่าตอนนี้นะจ๊ะฝนตกจ้ะแม่คุณน้ายินดีต้อนรับเข้าสู่บนวิญญาณชาแนลอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่ฮอกไกโดในครั้งนี้เราสองคนนะครับมาเช่ารถขับเพื่อโรดทริปกันที่ฮอกไกโดกันนะครับอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาฮอกไกโดเนี่ยจะต้องมาในช่วงวินเตอร์ใช่ไหมช่วงหน้าหนาวมาฮอกไกโดก็ต้องมาเจอหิมะฟูๆแต่ว่าวันนี้เราสองคนเรามาในช่วงเดือนปลายเมษาจะเข้าพฤษภาคมของปี2024คลิปน่าจะออกไปในช่วงประมาณมิถุนาต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่มีเวลาตัดนะครับโรดทริปในครั้งนี้กับเกาะฮอกไกโดของเราสองคนจะเป็นอย่างไรตก 100% พรุ่งนี้ 100% เลยพรุ่งนี้ก็คือ2วันนี้ฝนตกพยากรณ์อากาศบอกเราก็จะไปที่โนบริเบสึก่อนเลยนะครับเพื่อไปหุบเขานรกในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าจำได้ไหมครับว่าโนบริเบสึเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่ที่บอลมาเมื่อปีที่แล้วคนเดียวที่มากับทัวร์ครั้งแรกมาซัปโปโรครั้งแรกเอ้ยมาฮอกไกโดครั้งแรกเมื่อปี2023นะครับแต่ว่ามากับทัวร์ก็ไม่ได้ลงไปดูหุบเขานรกเต็มๆที่เมืองโนบริเบสึเนาะครั้งนี้ก็เลยพาคุณหน่อยบอกว่าแนะนำว่าจะต้องมาแช่ออนเซ็นที่เมืองนี้ด้วยนะเพราะว่าโนบริเบสึเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของน้ำแร่ติด1ใน10น้ำแร่ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเลยมีแห่งเดียวเท่านั้นบนเกาะฮอกไกโดที่น้ำแร่เขาบอกว่าเหมือนเป็นน้ำนมสีขาวโอ้ต่อมาเราก็จะไปที่ทะเลสาบโทยะกันเพราะเราจองที่พักที่บริเวณรอบทะเลสาบโทยะไว้เหมือนกลับมาซ้ำรอยเดิมหมดเลยอ่ะกลับมาซ้ำทริปเดิมแต่ว่าเป็นทริปที่ในครั้งนี้เป็นทริปที่ไม่ได้มากับทัวร์เป็นทริปที่มาตามใจเช่ารถขับอยากจะอยู่นานขนาดไหนก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะได้อีกฟิลนึงที่ไม่รู้จะไปที่อื่นเพราะว่าในหน้าที่เขาไม่มีหิมะของฮอกไกโดเนี่ยมันจะมีตรงจุดไหนที่น่าสนใจเราก็เลยเอาจุดที่เราเคยไปมาแล้วเนี่ยกลับไปซ้ำเพราะเรามั่นใจว่ามันสวยแน่นอนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จุดที่3เมืองที่3ที่เราจะไปเราก็จะลงไปใต้สุดของเกาะฮอกไกโดนั่นก็คือฮาดาโกเตะฮาโกดาเตะเมืองฮาโกดาเตะนะครับผมก็เป็นทางตอนใต้สุดของเกาะฮอกไกโดเลยนี่ก็เป็นอีกเมืองที่น่าสนใจเราไปโนบริเบสึไปโทยะแล้วเราก็ล่องใต้ไปที่ฮาโกดาเตะท้ายที่สุดก็กลับมาที่ซัปโปโรนะครับทั้งหมด4ที่ในทริปนี้นะครับ4สถานที่4เมืองในทริปนี้แผนเราก็ประมาณนี้ทั้งหมด7วัน6คืนเนาะแต่บอกไว้ก่อนว่าเราเช่ารถขับเนี่ยเฉพาะแค่4วันแรกเท่านั้น
แต่วันที่เข้าซัปโปโรเนี่ยก็คือจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่โนบริเบสึกันนะครับน่าจะไปถึงระค่ําพอดีแหละแล้วก็คงจะไปเช็คอินโรงแรมไดจิทาคิโมโตะคังโรงแรมเดิมเป็นโรงแรมขนาดใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงของโนบริเบสึด้วยนะครับแล้วผมจำได้ว่าออนเซ็นเขาใหญ่โตมากเราพักที่เดิมเลยนะ เหมือนกลับมาที่เดิมเลยพูดถึงเรื่องการบินมาก่อนในครั้งนี้เราใช้บริการของสายการบินแห่งชาติไต้หวันนั่นก็คือ EVA เราก็ไปเปลี่ยนเครื่องนะครับในตอนเช้ามืดไปลงที่ไต้หวันเถาหยวนนะครับเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เวียแล้วเราก็พักประมาณ3ชั่วโมงรอเปลี่ยนเครื่องแล้วก็จากไทเปบินมาที่นิวชิโตเซแอร์พอร์ต3ชั่วโมงกว่าๆนะครับนี่บ่าย3ของเวลาที่นี่นะใช่จากไทยไปไทเปก็3ชั่วโมงนิดๆเหมือนกันไปเสร็จแล้วก็รวมๆเนี่ยไม่เกิน7ชั่วโมงนะครับผมETC card. Yeah, I have. Insert again. Okay, verify. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. อุ้ยอ๋อมันเราจอดรถแล้วมันไอ้นี่ใหม่ใช่เราต้องเอาออกเราใส่ถ้ามันขึ้นเตือนที่หน้าจอเราต้องไอ้นี่นะกว้างเต็มเลยน้องซูมไปดิไหนโอ้โหนี่ก็มีถ่ายไปแล้วอ่ะ100เมตรแถวเนี้ยพี่ทาคิโมโตะคังอ่ะถึงจากประตูเสร็จครับเจอห้องน้ำโชว์ห้องน้ำก่อนเลยห้องน้ำกระเล็กๆกระทัดรัดมีอาบน้ำเล็กๆน่ารักน่ารักตามสไตล์คนญี่ปุ่นชักโครกรวมกันอยู่ในห้องเดียวกันอาจจะแคบไปนิดนึงเป็นชักโครกอัตโนมัติต้องอะไรมาดูใช่มีให้หมด Hair dryer ขอดูนี่สิเข้ามาตรงนี้เจอกับตู้เย็นชุดชงชาน้ำเปล่าให้2ขวด With our compliment โอเค compliment นะจ๊ะอันนี้คืออะไรจ๊ะตู้เสื้อผ้าเล็กๆถัดรัดนี่ชุดสำหรับใส่ไปออนเซนเออหนูพี่ชอบมันมีนี่เอาไว้เวลาเสื้อเราอับๆเหม็นๆเนี่ยก็จะมีตัวฉีดเป็นสเปรย์ฉีดพวกฟาบริกอะผ้าเวลาเราออกบางทีเราไม่อยากซักเสื้อโค้ทอะไรเงี้ยปึ๊บว้าวเอาปูที่นอนได้แล้วใช่เรียบร้อยน่ารักดีอะแล้วมีเสื้อทาทามินะอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีพื้นที่นั่งชมวิวจิบชาสวยงามใช่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องฟอกอากาศนะจ๊ะจ้ะมีหมดเครื่องฟอกอากาศวิวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันเปิดหน้าต่างแง้มหน่อยนึงนะจะได้มีรับลมเย็นนิดนึงนะเห็นไหมเราจะได้นอนสบายมากขึ้นแค่นี้แหละใช่เหรอราคาเท่าไหร่ราคา 5,059 บาทจ้าต่อคืนใช่
กับโรงแรมไดอิชิทากิโมโตะคังโอโยกาเซมาสครับวันที่2ของฮอกไกโดนะครับเมื่อเช้าผมกับคุณหน่อยก็ตื่นตั้งแต่เช้านะครับ7โมงตรงเพื่อไปแช่ออนเซ็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาบน้ำพร้อมที่จะเช็คเอาท์แล้วก็ออกเดินทางต่อในวันที่2ในวันนี้เช้านี้ก็มีหมอกแต่เช้าเลยนะครับก็คือเมษาพฤษภาเนี่ยที่เรามาตอนนี้ก็เรียกว่าหิมะเนี่ยไม่มีแล้วนะครับหมดเกลี้ยงเลยขนาดเราขึ้นมาบนโซนที่เป็นแบบภูเขาแล้วเราเดี๋ยวต้องเช็คเอาท์ต้องเช็คเอาท์ตั้งแต่10โมงเช้านะครับเล่าให้ฟังนิดนึงย้อนกลับไปเครื่องบิน EVA ที่เขาคอลแลบเพนไลน์คิตตี้นะครับเส้นทางการบินที่ระหว่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีนอกจากฮอกไกโดไทเปฮอกไกโดแล้วมีตรงอื่นอีกหรือเปล่าแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เรา2คนเนี่ยได้นั่งไอ้ไลน์คิตตี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเครื่องบินของ EVA Air เลยนะเอาจริงแล้วเนี่ยนอกจากลายเพ้นท์ที่ภายนอกของเครื่องบินแล้วนะครับข้างในก็ไม่ได้มีอะไรบ่งบอกความเป็นคิตตี้ผมพยายามดูแล้วนะครับเครื่องบินที่ใช้ก็เป็น Type A330 นั่นเองนะครับน่าจะมีสภาพอายุการใช้งานที่นานพอสมควรหลายๆอย่างที่เป็น In-flight Entertainment เนี่ยก็ยังเป็นจอแบบโบราณอยู่ยังมีจอยสติ๊กอยู่อะไรเงี้ยยังไม่ใช่แบบทัชสกรีนแบบสมัยนี้เบาะที่นั่งลายก็ดูแบบเก่าซีดไปตามกาลและเวลาไปนะลูกเรือก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรเป็นพิเศษที่บ่งบอกความเป็นคิตตี้เลยก็แต่งตัวเป็นยูนิฟอร์มปกตินะครับมีรถพุชแบ็คที่เป็นลายคิตตี้หน่อยนึงสรุปแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เห็นบอดี้ของเครื่องบินที่เป็นลายเพ้นท์อยู่ด้านนอกกันเองนะไม่แน่ใจว่าเพื่อนเคยนั่งเผลอๆเนี่ยลำนี้อาจจะมีแค่ไม่กี่ลำเท่านั้นนะอาจจะเคยนั่งลำเดียวกันมาทีนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องการเช่ารถขับสักนิดนึงแล้วกันเนาะจะบอกว่าเราก็ยืนรอรถที่เป็นชัตเตอร์บัสเนี่ยนานมากๆเสียเวลาตรงนั้นประมาณ1ชั่วโมงเลยดีกว่านะครับทั้งที่เราเดินไปที่เคาน์เตอร์นิสสันเรนท์คาร์แล้วเนี่ยมันไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการพยายามติดต่อนิสสันให้ได้ว่าเรามาถึงแล้วเราควรจะรอตรงเก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์ด้านไหนเพราะว่าข้างนอกหนาวมากๆนะครับยืนไม่ต้องไปยืนรอเลยก็คือนั่งรอติดต่อให้ได้แล้วนั่งรอแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนเขาก็จะมาแล้วเขาก็จะเดินเข้ามาด้านในเพื่อมารับเราออกไปทีนึงเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงระหว่างที่ผมยังไม่รู้เรื่องนี้ผมก็ยืนรอเพราะว่าที่เคาน์เตอร์ไม่มีคนแล้วเคาน์เตอร์เขาก็เขียนไว้นิสสันชัตเตอร์บัสเนี่ยจะมาอีกประมาณ15นาที30นาทีอะไรก็ว่าไปสรุปแล้วเราก็ยืนรอเกอร์นะครับเป็นชั่วโมงก็ไม่มีรถบัสที่เป็นของนิสสันเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยผมก็เดินเข้ามาข้างในแล้วก็พยายามโทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์ติดต่อก็ไม่มีใครรับนะครับเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเหมือนเขาเป็นโทรศัพท์อัตโนมัติก็คือยกขึ้นมามันจะต่อสายอัตโนมัติก็พยายามต่อประมาณ3รอบก็ไม่มีใครรับสายเราก็เอาไงดีผมก็เลยตัดสินใจเดินไปที่อินโฟเมชันซึ่งอยู่ข้างๆเลยพวกบูธที่เป็นเลนส์คาร์เนี่ยไปเรื่อยๆนิดนึงทางด้านซ้ายนะครับถ้าใครมาก็จะเห็นจะได้แก้ปัญหาอย่างถูกต้องก็คือเดินไปที่อินโฟเมชันคือเจ้าหน้าที่เราก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยฉันเนี่ยมารอรถของบริษัทนิสสันเนี่ยไม่มารับสักทีคุณช่วยคอนแทคได้ไหมแล้วบอกว่าฉันมายืนรอแล้วเนี่ยมันนานมากอะไรประมาณนี้เขาก็โทรประสานงานแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับชัตเตอร์บัสเนี่ยของนิสสันเนี่ยก็มารับเราเลยไม่ถึง5นาทีนะครับเราก็ได้นั่งชัตเตอร์บัสไปที่ออฟฟิศของนิสสันซึ่งห่างจากสนามบินนิวชิโตเซะเนี่ยประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับผมพร้อมกับเราก็ไปบอกเขาว่าคุณมารับเราเลทจริงๆเรานัดคุณ4โมงตามเอกสารที่เรามีในอีเมลนะแต่ตอนนี้มันจะ6โมงแล้วผมก็เลยไปบอกเขาว่าอย่างนั้นว่าคุณจะให้เราคืนรถตามเวลาที่คุณบอกไม่ได้คุณมารับเราเลททำให้เราเสียเวลาในการเช่ารถไปเกือบ2ชั่วโมงกลายเป็นเขาก็ยืดเวลาให้เราคืนรถไปเพิ่มไปอีก2ชั่วโมงเท่ากับว่าเราไม่ต้องคืนเวลาเดิมที่4โมงเย็นเราก็ไปคืนอีกทีเลย6โมงนะครับก็เป็นการรับผิดชอบของคนญี่ปุ่นแต่แล้วเราก็ได้รับรถมาเรียบร้อยนะครับรถที่ใช้ก็เป็นรถ Nissan Note นะครับเป็นรถรุ่นใหม่ซึ่งผมก็ไม่เคยขับ Nissan Note นะผมว่ามันก็เป็น Compact Car คันเล็กที่เป็นเครื่องเล็กนะครับประหยัดน้ำมันพอสมควรเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้ใช้ซื้อ ETC มาด้วยที่มันเป็นการ์ดเสียบเราจะได้ผ่านช่องทางด่วน ETC ไม่ต้องเสียเวลาจ่ายเงินสดใช่ไหมครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับพูดถึงออนเซ็นที่นี่
ถ้าใครมาที่โรงแรมนี้ไดอิจิเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าทุกคนจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นออนเซ็นที่มีบ่อเยอะมากๆแบบ 10-20 บ่อใครที่มาครั้งแรกแล้วก็ได้มาแช่ที่เนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยการแช่แบบวิถีเซนเป็นอะไรที่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่นะเพราะว่าที่นี่ด้วยความที่มันมีสถานที่ที่มันเหมือนเป็นโรงอาบน้ำใหญ่ๆใช่ไหมมีหลายบ่อมีหลายมุมถ้าคุณยังรู้สึกเขินอายยังไม่รู้สึกชินเนี่ยคุณก็ไปหลบมุมตามบ่อเล็กบ่อน้อยก่อนก็ได้ที่นี่เขาฉลาดอย่างนึงนะครับก็คือเขามีผลิตภัณฑ์ขายใช่ไหมครับแต่เขาก็เอามาให้ทดลองใช้ที่ส่วนของโซนอาบน้ำแชมพูครีมนวดสบู่เหลวนะครับเขาทำมาจากผลิตภัณฑ์น้ำมันม้าลองสระดูอะไรเงี้ยผมนิ่มมากๆคือสระเสร็จนิ่มทันทีรู้เลยว่าเอ้ยมันดีแล้วจะบอกว่าที่ขายของฝากนะครับใต้โรงแรมเนี่ยผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยแล้วเราก็ได้จัดมาเลยนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันม้าต่างๆนะต้องเอามากลับไปเมืองไทยนะครับผมแล้วที่สำคัญที่นี่ทำ tax free เวลาซื้อของที่ญี่ปุ่นเกิน 5,000 เยนเราจะได้ tax คืน 8-10% แล้วแต่ที่ผมไม่แน่ใจนะครับอย่าลืมพกพาสปอร์ตไปด้วยทุกครั้งนะครับพูดถึงมีคนถามมาตลอดว่าเวลาไปแช่ออนเซ็นเนี่ยรอยสักลงได้ไหมผมบอกเลยว่าด้วยความที่เราก็จะต้องมีมารยาทนิดนึงเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงโดยการไปลงในเวลาที่คนไม่เยอะอย่างเช่นเช้ามืดไปเลยหรือไม่ก็ค่ำมืดไปเลยแต่ว่าโรงแรมที่เป็นแบบนี้ผมว่าคนญี่ปุ่นอาจจะเข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นจริงๆโลโก้จริงๆมาแช่ออนเซ็นหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็คงน่าจะมีการอารมณ์อร่วยบ้างอะไรประมาณนะเป็นการเข้าใจในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปด้วยอะไรบ้างเราก็เช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงโรงแรมเราเดินออกมาหน่อยนึงนะครับทางประตูทางออกฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าสู่หุบเขานรกเลยเพื่อเดินไปชมกับจิโกกุดังนี้นั่นเองนะเนี่ยครับอยู่ด้านหน้าเราก็เห็นเข้ามา2คนแล้วก็เข้าไปอาสาถ่ายให้เพื่อที่เราจะได้ให้เขาถ่ายให้เราบ้างนะครับนั่นก็เป็นอีกวิธีนึงเป็นไงน่ารักมั้ยน่ารักน่ารักมากแต่ไม่เต็มโอเคในที่สุดเราก็มาถึงที่จิโกกุดานิแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งนี้อลังการมากดูด้านหลังของผมสิคือเป็นหุบเขานรกจริงๆนะตามที่เขาให้สมญานามเลยเรายังสามารถเดินไปตามทางเส้นทางที่เขาสร้างไปได้อีกแต่ช่วงหิมะเนี่ยเขาว่าสวยกว่านี้อีกคือเสียดายตอนที่ผมมาครั้งที่แล้วมาหิมะพอดีเป๊ะเลยฟูๆเลยนะเราพาไปดูว่าในหุบเขานรกในช่วงเดือนเมษาพฤษภาคมเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันครับตอนที่เราออนเซ็นกันเอาท์ดอร์มันหันหน้าออกมาเนี่ยอันนี้คือโรงแรมของเราอยู่ตรงนี้นะมีคนอาบน้ำอยู่2คือเสียดายที่เราไม่สามารถทำการถ่ายทำได้นะครับอย่างที่บอกว่าเขาห้ามนะครับด้านไหนเขาเขียนป้ายชัดเจนว่าห้ามนำกล้องไปเรคคอร์ดภาพใดๆทั้งสิ้นในออนเซ็นนะครับผมก็วิวก็จะเป็นอันนี้คิดดูดิตอนที่เราออนเซ็นอะเราตรงโซนเอาท์ดอร์นะเป็นวิวพาโนรามาที่เป็นจิโกกุดานิอะคือช่วงระหว่างที่เราเดินทางขับรถมาเนาะคุณหน่อยได้กลิ่นไข่เน่าเข้ามาในรถตอนแรกเขาคิดว่าผมตด ไม่ใช่นะมันคือกลิ่นที่เราเข้ามาสู่โนบริเบสึเราก็จะได้กลิ่นกรรมฐานที่หนาแน่นมากๆเปรียบเสมือนไข่เน่าอ่ะเออถ้าใครมาถึง
โนบริเบสึก็จะสัมผัสกลิ่นนี้เป็นเรื่องแบบธรรมดาเลยคือจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเนี่ยคนจะเริ่มมาเยอะขึ้นนอกจากแขกที่พักโรงแรมตรงบริเวณนี้แล้วนะครับก็จะมีเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์นะครับเป็นบัสที่เขามาเดย์ทัวร์กันมาแวะตรงจุดนี้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังดีที่ยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่คิดว่าน่าจะช่วงสายนะคนก็น่าจะแน่นแล้วก็จะทำให้การถ่ายรูปของเราเนี่ยอาจจะต้องแบบหลบหลีกคนเพื่อความสวยงามอีกกลิ่นกรรมฐานแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมึนหัวหัวเหรออย่าไปสูดอย่าไปสูดอากาศเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ขึ้นไปข้างบนมายังครับยังครับหรออ๋อโอเคนึกว่าขึ้นไปแล้วจะถามว่าเป็นยังไงเดินลงไปข้างล่างโอเคครับนี่เจอพี่คนไทยด้วยนะครับเรามาที่เมืองนี้ยังไม่ค่อยเจอคนไทยนะนี่เพิ่งเจอครั้งแรกนะครับในวันที่หิมะตกตรงนี้ก็คือด้านข้างคือจะขาวโพลนหมดเลยนะแล้วเมื่อกี้คุณหน่อยบอกว่าสวยไหมเราก็บอกตอบเลยว่าไม่ได้เดินมาคุณหน่อยบอกทำไมไม่เดินมาพักโรงแรมตรงนี้ก็ไม่เดินมาใกล้แค่นี้เองเดินกี่นาทีเมื่อกี้เราเดินมา1นาทีเองเดินไปถึงเสียดายเนาะเนี่ยเขาบอกว่ามากับทัวร์ไม่ใช่ว่าทัวร์ไม่ดีนะทัวร์ดีมันก็มีข้อดีของมันมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็อันที่เราไม่ครบอะไรมันแล้วแต่คนชอบเราสามารถเปรียบเทียบได้เรามากับทัวร์แล้วแล้วก็มาเองในวันนี้ในครั้งนี้เราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าเราชอบแบบไหนสำหรับเราสองคนตอบเลยว่าเราชอบแบบมาเองนะครับ คือมันได้เราไม่ต้องรีบแบบถ้ามากับทัวร์นะป่านี้นะล้อหมุนแล้ว9โมงอ่ะตื่นกี่โมง 7-8-9 ไงเข้าใจไหม 7-8-9 คืออะไรตื่น7ไงถูกต้องออก8แล้วก็ล้อหมุน9ถูกป่ะถูกต้องนี่คือใครมากับทัวร์เที่ยวกับทัวร์บ่อยจะรู้จักอะไรแบบเนี้ยฮะ678 789มันมึนเนาะเอางี้เดี๋ยวเราเดินไปแค่จุดนี้จุดสุดท้ายแล้วก็พอแล้วน่าจะเรียกว่ากำลังเป็นเส้นทางลงสู่หุบเขานรกอย่างแท้จริงนะครับเดินลงไปเลยนะฮะลงไปในนรกเลยนะนรกที่เขาว่าคือไข่เน่าหรือเปล่าว้าวคือสีสันสวยงามจริงนะลงยิ่งลงมาเรื่อยๆลึกๆมาเห็นใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าแบบว่าไอ้กรรมฐานต่างๆแร่ธาตุต่างๆมันปฏิกิริยากับตัวหินตัวดินทรายให้มันเกิดสีอะไรอย่างเงี้ยมีสีสันที่มันแบบแปลกตาไปนะครับที่เราเห็นน้ำแร่ที่ว่าสีไม่เหมือนใครไม่เหมือนชาวบ้านเขาที่โนบริเวสือแห่งนี้นะครับนั่นก็คือเป็นสีน้ำแร่ที่เป็นสีน้ำนมต้นกำเนิดตรงนี้นี่เองเราได้แช่ไหมที่มันเป็นบ่อที่มันสีน้ำนมอ่ะกรรมฐานนั้นหนาในออนเซ็นก็จะมีหลายบ่อแบบเจือจางระดับนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดสิ้นสุดที่เขาทำทางในส่วนของทางเดินมานะครับก็มาชื่นชมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ตั้งของเหมือนเป็นบ่อที่เป็นบ่อเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหมือนสีของกรรมฐานที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากอันนี้คือสีแบบเหมือนแบบเทาๆขาวๆเหมือนน้ำนมแบบอย่างแท้จริงเลยนะก็เป็นรอบๆ บ่อตรงนี้ก็มาถ่ายรูปได้นะครับแต่จะบอกว่ากลิ่นมันแบบค่อนข้างแรงแล้วก็และอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้เขามีติดป้ายไว้เลยว่า please don't put coin in it ก็คือแบบว่าน่าจะมีคนชอบโยนเหรียญเนาะแบบเสียงทายแบบประมาณว่าเป็นเรื่องของดวงเรื่องของอะไรตามความเชื่อนะครับผมก็ยังไงเนี่ยอย่ามาโยนเหรียญใส่แล้วกันนะไม่ดีนะดูอย่างเดียวก็พอนะWe'll be right back.
ั่งมาแล้วหนึ่งอย่างได้อันนี้หอยเชลล์ตัวเบลเลอร์เลยนะร้อยอ่ะเท่าไหร่ไม่รู้รถชี้เลยชี้แล้วว้าว thank you หอยครับที่นี่ร้านอาหารเป็นร้านอาหารทะเลขนาดย่อมนะประมาณหนึ่งมีบ่อแบบสดๆเลยนะอยู่ข้างเราเนี่ยกินกันน่าจะภูมิใจว่าเขาทำอาหารอร่อยนะในที่สุดเราก็เรียบร้อยสำหรับมื้อนี้เป็นมื้อบรันช์ผสมเบรคฟาสต์กับบรันช์นะครับเฮ้บ๊ายบายน้องปูก่อนบ๊ายบายน้องปูโอเคบายเท่าไรมื้อนี้ 1,596 ค่ะแล้วเราจ่ายด้วยเราจ่ายด้วย Alipay ผ่าน True Money ค่ะมื้อที่ราคาย่อมเยาเอามากๆกับการได้กินอาหารทะเลสดๆนะกุ้งหอยอุนิโอตะเตะปลาดิบนะครับเราสั่งมาหลายอย่างพอสมควรสำหรับ2คนนะก็ราคา 1,500 กว่าบาทและอร่อยมากสดมากครับแนะนำเลยร้านนี้ก็คือเดินอยู่ติดกับโรงแรมไดจิเรานี่เลยนะได้เวลาที่เราจะต้องลาจากเมืองนี้แล้วที่โนบุริเบสึนะครับก็สำหรับ1วันเต็มๆเอาจริงเมืองโนบุริเบสึก็คือถนนเส้นเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะนอกจากร้านของฝากซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านอาหารไม่กี่ร้านเท่านั้นเนาะแล้วก็โรงแรมส่วนใหญ่แล้วน่าจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมซะส่วนใหญ่มากกว่าเพราะว่าเราเน้นการมาที่โนบุริเบสึคือการได้มาสัมผัสกับน้ำแร่ออนเซ็นนั่นเองนะครับต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะขับรถไปย้ายเมืองกันเราจะไปกันที่ทะเลสาบใช่ทะเลสาบโทยะกันเราจะไปนอนแถวเลคโทยะกันลุยโอเคได้เวลาลุยต่อครับกับโทยะเลคนะครับประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงเดียวเนาะตอนนี้บ่ายสองตอนนี้บ่ายโมงไปถึงที่นู่นบ่ายสองเส้นชัย60กิโลเมตรจากโนบุริเบสึลุยพวกเรา